สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Silenver และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่2ของกิจกรรมการเดินทางค้นหาดวงดาวนะครับวันนี้นะครับผมเขาให้เรามาที่จุดของทะเลทรายเลยนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมาถึงตรงจุดกิจกรรมกันแล้วนะฮะมาดูกันนะครับเฮ้ยอยู่ทางนี้อยู่ทางนี โอเคนะครับสำหรับจุดของกิจกรรมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะอยู่ตรงเมืองตรงนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็คือเราก็จะเจอมอนสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะกัดให้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับพอจากการเสร็จนะครับก็จะมีลมโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็บินตามไปเลยนะฮะนี่นะครับตรงส่วนของดวงดาวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลของภารกิจนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเป็นไพมอนเจมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขออัปเกรดอีกหน่อยครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่2นะครับยังไงเจอกันนะครับฟรีอยู่ในเกมนะครับเจอครับ